สวัสดีครับนักศึกษาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มเนื้อหาวิดีโอชุดใหม่นะครับเป็นชุดทบทวนความรู้หรืออาจจะเป็นชุดเตรียมความพร้อมก็ได้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาชมใหม่แล้วจะเอาไปใช้ในการเตรียมตัวเพื่อเรียนวิชาด้าน differential equation นะพวก DE ODE ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้คือสูตรพื้นฐานที่คุณควรจะจำได้นะก่อนเข้าไปสอบนะอาจารย์บางท่านก็อาจจะให้สูตรพวกนี้อาจารย์บางท่านก็อาจจะไม่ได้ให้สูตรอันนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณเองเนาะลองคุยกับอาจารย์ผู้สอนนิดนึงว่าข้อสอบที่ให้มาจะมีสูตรไหมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสูตรด้านเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์นะครับแล้วก็จะมีสูตรเกี่ยวกับการอินทิกรัลด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเจออาจารย์ที่เขาค่อนข้างจะประหยัดกระดาษนิดนึงเนี่ยเขาอาจจะให้มาแค่สูตรกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดคือเช่นอาจจะให้มาเฉพาะสูตรของตัว derivative นะครับเพราะว่าสูตรพวกอนุพันธ์คุณหาได้แล้วใช้คอนเซปต์ของ anti derivative เนี่ยคุณจะต้องหาสูตรอินทิกรัลด้วยได้ด้วยนะครับมันก็กลับไปกลับมาแต่คราวนี้ถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยสูตรพวกนี้จะเป็นเน้นทางด้านสูตรของ derivative ของฟังก์ชันตรีโกณแล้วก็ hyperbolic function รวมถึง inverse ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะมีจากการสอบมิเทอมมาอะไรเนี่ยผมก็รู้สึกว่านักศึกษาบางคนยังไม่แม่นสูตรพื้นฐานทั่วไปเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวสูตรที่จำเป็นจะต้องรู้แน่ๆแล้วนะครับสูตรที่1 นะครับก็คือ derivativeของ x กำลัง n เนี่ยเท่ากับ n คูณด้วย x กำลัง n ลบ1ไอ้สูตรเนี้ยใครๆก็รู้นะแต่ปัญหาคือพอมารวมกับสูตรที่2เดี๋ยวผมจะตรงนี้ถือว่าเป็นสูตรได้ไหมน่าจะได้นะเดี๋ยวผมขอเรียกสูตรที่2ก่อนสูตรที่2ก็เป็น derivative ของ e กำลัง x ใช่ป่ะซึ่งง่ายมากเลย e กำลัง x ออกมาเป็น e กำลัง x ตัวมันเองใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นฐานของ exponential ไม่ใช่ e ล่ะจำได้เปล่าลองไปทบทวนดูนะมันก็จะเป็นเช่น5กำลัง x จะออกเป็นอะไรครับสูตรที่3ก็จะเป็นสูตรของ derivative ของ log x ใช่ไหมออกมาเป็นเศษหนึ่งส่วน x ในกรณีนี้คือมองว่า x จะต้องมากกว่า0เป็น positive ใช่ไหมครับถ้าเราใส่ absolute value เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า chain rule ที่คุณต้องจำแล้วนะถ้าใส่ absolute value ลงไปเนี่ยตรงนี้ x ก็ถูกเปลี่ยนเป็น x ไม่เท่ากับ0ก็พอนะ x เป็นเลขติดลบได้เพราะว่าพอใส่ absolute value แล้วเราสามารถใช้ log ของ absolute value ของ x ได้เนาะแต่มันก็จะมีอีกสูตรอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมจะเรียกว่าสูตรก็ไม่เชิงนะเพราะว่ามันเป็นการประยุกต์เป็นการใช้คุณสมบัติดีกว่านะเพราะงั้นเรียกว่าสูตรก็คงจะไม่ได้ก็คือขออนุญาตใช้สีเขียวนะderivative ของฟังก์ชันที่เอามาบวกลบกันยกตัวอย่างตอนนี้คือผมมองว่าเป็นฟังก์ชัน f กับฟังก์ชัน g นะแล้วทั้งสองฟังก์ชันเนี่ยเป็นฟังก์ชันของ x ทั้งคู่นะมันก็จะเท่ากับ derivative ของฟังก์ชันแต่ละตัวเอามาบวกลบกันอันนี้สบายๆเนาะderivative ของผลบวกหรือผลต่างเท่ากับผลบวกผลต่างของ derivative ใช่ไหมderivative ของผลคูณเอา f กับ g มาคูณกันก็จะเท่ากับอะไรนะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าใช่ป่ะหน้าดิฟหลังบวกด้วยตัวหลังดิฟตัวหน้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับสูตรของผลหารก็ใช้สามารถถ้าเกิดจำไม่ได้ก็สามารถใช้เชนรูได้เนาะเชนรูแล้วก็ใช้เป็นตัว power rule แล้ว simplify เอาสูตรพวกนี้คุณจะต้องจำให้ได้เนาะคราวนี้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่จำเป็นจริงๆที่เราต้องรู้ในวันนี้คือหลังจากที่คุณมีสูตรแล้วหรือคุณเขียนสูตรลงไปก็ได้ในกระดาษทดหน้าแรกคุณต้องใช้ให้มันเป็นซึ่งแน่นอนว่าอาจารย์เขาไม่ได้ถามแล้วเอาสูตรนี้ไปใช้ตรงๆไม่มีทางอาจารย์เขาต้องใช้สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมจะมาทบทวนให้คุณวันนี้ก็คือตัว chain rule นะครับหรือว่ากฎลูกโซ่กฎลูกโซ่หรือ chain rule นะครับโอเคคราวนี้ไอ้เจ้าตัวกฎลูกโซ่หรือ chain rule มันเกิดจากอะไรเอาเป็นว่าถ้าเกิดตอนที่ผมสอนแคลคูลัสนะผมจะบอกเลยว่า chain rule หรือว่ากฎลูกโซ่เนี่ยจะต้อง
อยู่ในกระแสเลือดของนักศึกษาที่เรียนแคลคูลัสเลยเพราะว่าสูตรแทบจะทุกอย่างเลยเอามันเอาเชนดูมาจับนะครับหรือถ้าเกิดจะพูดตอนนี้ก็เอาเป็นว่าเราจะตั้งชื่อคลิปนี้ก็ได้ว่าเชนรูไม่รู้ไม่ได้คุณต้องรู้และต้องเข้าใจด้วยถึงจะสามารถที่จะเอาความรู้ด้านแคลคูลัสไปใช้แล้วก็ไปต่อยอดในวิชา differential equation คือที่เชนรูเนี่ยหลักของมันมาจากตัวนี้ครับอันดับที่หนึ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าการหาเดอะรูทีฟของฟังก์ชันนะการหาเดอะรูทีฟของฟังก์ชันเนี่ยมันเปรียบเสมือนการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันก็คือสมมติว่า f เป็นฟังก์ชันใช่ไหมเราเทียบกับตัวแปร x เนี่ยถ้าเราหาเดอะรูทีฟของฟังก์ชันเนี่ยเราเหมือนกับเราหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ f ก็คือ output นะเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของ x ก็คือ input เดลต้า y ส่วน delta x นั่นแหละหรือ delta f ส่วน delta x นั่นแหละแต่ว่าเจ้าตัว dx เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร x เนี่ยน้อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเทอมที่เรียกว่าลิมิตเมื่อการเปลี่ยนแปลงหรือ delta x เนี่ยเข้าใกล้0ซึ่งมันก็จะไปถึงอะไรอ่ะย้อนกลับไปถึงนิยามเลยซึ่งถ้าเกิดคุณต้องมาดูวิดีโอชุดนี้ก็แสดงว่าคุณไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนิยามอะไรหรอกผมก็ขออนุญาตสอนแบบคร่าวๆเนาะว่าเป็นลิมิตของการอัตราการเปลี่ยนแปลงแล้วกันอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันตัวฟังก์ชันกับตัวอินพุตนะก็คือเดลต้า y หรือเดลต้า f เทียบกับเดลต้า x โดยไอ้เจ้าค่าที่เปลี่ยนของอินพุตเนี่ยเข้าใกล้0คือเปลี่ยนน้อยมากๆอินพุตเมื่อเปลี่ยนน้อยมากปุ๊บแล้วอัตราส่วนนี้จะเป็นยังไงพอเราพูดถึงอัตราส่วนหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยมันก็คือเศษส่วนเพราะงั้นผมขออนุญาตโยงไปเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะ derivative มันคือเศษส่วนมองแบบนี้ว่ามันคือเศษส่วน a ส่วนด้วย b ก็แล้วกันมองแบบนี้เลยครับพอคุณมองแบบนี้ปุ๊บคุณก็จะเข้าใจมันง่ายขึ้นต่อมาเรามาดูอันที่2ถ้าเกิดคุณมีเศษส่วน a ส่วน b แบบนี้ผมถามว่า a ส่วน b เนี่ยมันเท่ากับการเอามาคูณด้วยอะไรดีนะเอา c ส่วน c ไหมโทษทีต้องเขียนให้เหมือนกันเดี๋ยวจะหาว่าคนละ c กันแบบนี้แน่นอนว่าทุกคนน่าจะโอเคว่ามันเท่ากันเพราะว่า c ส่วน c มันก็คือ1ใช่ไหมถ้าเรามี a ส่วนด้วย b แล้วเอาบอกว่าเอามาคูณกับ1เพราะงั้นไอ้2ข้างนี้ต้องเท่ากันแล้วพอเราเอาเศษส่วนมาคูณกันใช่ไหมครับหวังว่าคนจะจำไปได้ว่าผลคูณของเศษส่วนเนี่ยก็เท่ากับเศษคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วนเท่ากันนะและจากตัวเนี้ยการคูณ a b กับ c เข้าด้วยกันเนี่ยมันก็เหมือนกับเราสามารถที่จะสลับc กับ b ตรงนี้ได้ถูกปะก็คือการคูณ b c เนี่ยก็เหมือนกับเอา c ไปคูณ b ไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องที่ผมจะต้องให้คุณยอมรับตรงนี้เราจะเป็นที่มาของเชนรูก็คือว่าเพราะฉะนั้นจากเดิมที่เราตั้งว่าเรากำลังหาเศษส่วนอัตราการหรือว่าอัตราส่วนหรือว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับ a ส่วนด้วย b เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เท่ากับตัวนี้ซึ่งตัวนี้สามารถแยกออกมาเป็น a ส่วน c แล้วก็คูณกับ c ส่วน b ได้ใช่ไหมถ้าเกิดคุณเข้าใจทุกทีถ้าเกิดคุณยอมรับเจ้าตัวนี้ได้นะครับคุณก็จะสามารถเข้าใจในส่วนของเชนรูหรือกฎลูกโซ่ได้ง่ายมากขึ้นคอนเซ็ปต์ของเชนรูหรือกฎลูกโซ่เขาว่าอย่างไรก็คือว่าสมมุตินะตอนนี้ผมกำลังเทียบกับตัวนี้เลยนะสมมุติว่าคุณต้องการหา derivative ของสิ่งหนึ่งเช่นคุณบอกว่าคุณต้องการสมมุติเรามีสูตรว่า derivativeของ x กำลัง n เมื่อเทียบกับตัวแปร x นะออกมาเป็น n คูณด้วย x กำลัง n ลบ1แบบนี้อันนี้คือสูตรทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมหาเอาโจทย์มาแล้วมันสามารถคลิกกับสูตรนี้ได้เลยก็หมายความว่าคุณสามารถใช้สูตรได้ตรงๆแต่ถ้าเกิดว่าผมออกโจทย์หรือว่าตอนที่คุณเรียนแคลคูลัสคุณเจอแบบนี้ derivative ของ x ลบ x กำลัง2ลบ 10xทั้งหมดยกกำลัง5เทียบกับตัวแปร x ผมถามว่าตอนนี้คุณสามารถใช้สูตรข้างบนนี้ได้ปะคุณสามารถที่จะเข้าไปใช้สูตรนี้ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้คุณกำลังหา derivative ของอะไรไม่รู้ยกกำลัง5แล้วเทียบกับตัวแปร x
แต่สูตรเนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็น derivative ของ x ยกกำลัง n ตอนนี้คุณมองก็ได้ว่า5 กับ n เนี่ยคือตัวเดียวกันไม่เป็นไรเราแทน n ด้วย5ไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่ไม่สามารถทำให้เราใช้สูตรนี้ได้ก็คือไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ x กำลัง5ครับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นก้อนนึงเนี่ยแล้วยกกำลัง5ดังนั้นคุณไม่สามารถจะเอาไปเทียบแล้วก็ใช้สูตรนี้ตรงๆได้ผิดทันทีดังนั้นเนี่ยหลักการก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดตรงเนี้ยมันไม่ใช่ x กำลัง5เราใช้สูตรไม่ได้เราทำยังไงเราก็เปลี่ยนตัวแปรนะเราเปลี่ยนตัวแปรโดยเราให้เจ้าตัวที่มีปัญหาเนี่ยผมก็สอนเสมอว่าพอเราจะใช้สูตรปุ๊บเราไปดูเทียบดูกับสูตรนะตัวไหนก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดปัญหาเราเปลี่ยนตัวนั้นให้เป็นตัวแปรตัวใหม่ชื่อว่า u ก็แล้วกันตอนนี้ผมให้เจ้าตัว u เนี่ยเท่ากับเจ้าก้อนวงเล็บ x กำลัง2ลบ 10x ดังนั้นนะครับดังนั้นก้อนเนี้ยมันก็จะกลายเป็น derivative ของ u กำลัง n ถูกไหมตัวที่ u กำลัง5เมื่อ n ก็คือ5เทียบกับอะไรครับเทียบกับตัวแปร x แล้วผมถามว่าอ่ะถ้าเรามองแบบนี้นะย้อนกลับที่สูตรตัวเดิมอีกแล้วโอเคเราใช้สูตรได้ยังก็ยังไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะปัญหาคือมันไม่ใช่ x กำลัง5มันเป็น u กำลัง5คุณไม่สามารถใช้สูตรนี้ได้เคลียร์นะคอนเซปต์ของเชนรูก็เลยบอกว่าผมขออนุญาตเอามาใช้ตรงนี้ก็แล้วกันสมมติว่าคุณมี derivative ของ x กำลัง n เทียบกับตัวแปร x ออกมาเป็น n คูณด้วย x กำลัง n ลบ1คุณจะใช้สูตรนี้แล้วนะคุณจะเล็งว่านี่คือสูตรมาตรฐานนี่คือสูตรมาตรฐานแต่พอโจทย์ให้มาเนี่ยมันไม่สามารถใช้สูตรมาตรฐานได้มันกลายเป็น derivative ของ u กำลัง n เมื่อ n เทียบกับ5เทียบกับตัวแปร x ตอนนี้คุณจะทำยังไงคุณก็ต้องจัดการให้มันสลับเขาเรียกอะไรสลับลำดับของเศษส่วนให้เหมือนกับกรอบสีแดงข้างบนเนี้ยที่เราบอกว่าเอ๊ะถ้าเราคำนวณหาอัตราส่วนหรืออัตราการเปลี่ยนแปลง a ส่วนด้วย b ไม่ได้เนี่ยเราขยับไปหาอัตราส่วนหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ a เทียบกับ c ก่อนได้ไหมแล้วก็ให้คูณกลับด้วยอัตราส่วนหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ c เทียบกับ b ถ้าเกิดคุณยอมรับไอ้ตัวกรอบสี่เหลี่ยมตัวนี้ได้คุณก็สามารถใช้เชนรูลได้ทันทีเพราะว่าเราบอกว่าเฮ้ยเราหา derivative ของ u กำลัง5เทียบกับ x ไม่ได้อะแต่เราสามารถหา derivative ของ u กำลัง5เทียบกับ u ได้ใช่ไหมดูดีนะผมกำลังหา derivative ของ u กำลัง5แล้วก็เทียบกับตัวแปร u ไอ้ตัวนี้หาได้ไหมครับคำตอบคือหาได้เพราะอะไรครับเพราะมันไปเข้ากับสูตรมาตรฐานเพราะว่ามันไปเข้ากับสูตรมาตรฐานเห็นปะเราหาได้ด้วยสูตรมาตรฐานเลยเพราะว่าตอนนี้มันเป็น u กำลัง n เทียบกับตัวแปร u เหมือนกับ derivative ของ x กำลัง n เทียบกับตัวแปร x เราแค่เปลี่ยนชื่อตัวแปรแต่ปัญหาคือแล้วมันเท่ากับด้านซ้ายมือนี้ไหมไม่เท่าครับดังนั้นคุณต้องคูณคืนด้วยตัวเนี้ย du ตัวเนี้ยเหมือนกับตัว c อ่ะคูณด้วย du by dx หรือหา derivative ของ u เทียบกับ x คือโอเคถ้าเกิดคุณดูตรงนี้ออกต่อไปเนี้ยเชนรูก็ไม่ใช่ปัญหาของคุณอีกแล้วสรุปคืออะไรสรุปคือเวลาที่คุณหา derivative อะไรก็แล้วแต่คุณต้องไปหาสูตรมาตรฐานให้ได้ก่อนว่าคุณจะใช้สูตรมาตรฐานอะไรยกตัวอย่างตอนนี้นี่คือสูตรมาตรฐานที่ผมจะใช้นี่คือสูตรมาตรฐานนะหรือ standard formula โอเคแต่ว่าถ้าสูตรมาตรฐานเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ทันทีคุณต้องเปลี่ยนตัวแปรที่มีปัญหาให้เป็นตัวแปร u หรือตัวแปรชื่ออื่นๆก็ได้ให้เป็นตัวแปร u จากนั้นแทนที่คุณจะหา derivative ของฟังก์ชัน u ตัวเนี้ย u กำลัง5หรือเป็นฟังก์ชันของ u ตัวเนี้ยเทียบกับตัวแปร x ซึ่งมันทำไม่ได้ก็กลับมาหา derivative ของเจ้าตัวฟังก์ชัน u เนี่ยเทียบกับตัวแปร u ก่อนพอเทียบกับตัวแปร u ปุ๊บคุณจะได้สามารถที่จะใช้สูตรมาตรฐานหาได้เลยเพราะว่ามันเข้ากับสูตรมาตรฐานเรียบร้อยแล้วและอย่าลืมคุณต้องคูณคืนด้วย du by dx ตัวนี้ถ้าคุณคูณคืนปุ๊บทุกอย่างมันก็จะจบนะการคูณด้านขวามือของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับสิ่งที่เราต้องการหา
อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการใช้งานกันโอเคนะถ้าเป็นแบบนี้นะข้อนี้ถ้าผมขยายคือตีเอากรอบสีเขียวออกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรครับเดโรทีฟของ u กำลัง n เทียบกับตัวแปร u ถ้าเทียบกับสูตรนี้มันก็จะกลายเป็น n คูณด้วย u ยกกำลัง n ลบ1ใช่ไหมแล้ว du by dx ล่ะ du by dx ก็คือตอนนี้ u ของเราคืออะไรนะ u ของเราคือขบวนนี้นะครับ x กำลัง2บวก10กำลัง2บวกโทษที x กำลัง2ลบด้วย 10x ดังนั้น du by dx ของเราก็ตัว u คือ x กำลัง2ลบ 10x ใช่ไหมลบ 10x ตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ยกกำลัง5ลบ1คือกำลัง4ส่วน du by dx ของเราก็จะมีหน้าตาออกมาเป็น 2x ลบ10แบบนี้จบเลยก็ถือว่าทุกอย่างโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดคุณไม่เขียนวงเล็บได้ไหมคุณไม่เขียนวงเล็บก็แสดงว่าคุณไม่ต้องการคะแนนเต็มเพราะถ้าเขียนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเทอมที่คูณอยู่กับสีน้ำเงินเนี่ยก็คือ 2x เท่านั้นลบ10ไม่ได้เอาไปคูณกระจายด้วยนะต้องระวังนะครับอย่าไปประหยัดวงเล็บนะเขียนให้ครบแล้วพอคุณเขียนเสร็จแล้วคุณจะ simplify หรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดคุณไม่แม่นคุณอย่าไปยุ่งกับมันนะครับยกตัวอย่างตอนนี้บางคนโอ้โหแบบต้องการตอนวิชานะเอาวงเล็บสีน้ำเงินมาคูณกับวงเล็บสีแดงถ้าเพื่อคุณคูณก็จบเหเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าวงเล็บสีน้ำเงินเนี่ยมันมีเลขยกกำลังเป็น4ส่วนสีแดงมีเลขยกกำลังเป็น1คุณทะลึ่งเพื่อคูณด้วยกันไม่ได้นะยกเว้นคุณจะกระจายเจ้าตัวยกกำลัง4นี้ออกมาถึงจะทำได้อ่ะเดี๋ยวเรามาซ้อมการใช้เชนรูนะในวิดีโอชุดนี้ว่าเชนรูไม่รู้ไม่ได้นะสัก 2-3 ข้อก่อนที่เราจะจบวิดีโอชุดนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างที่2กันตัวอย่างนี้ผมบอกว่าเฮ้ยผมต้องการหาเดโรทีฟของอะไรดีเดโรทีฟของ e ยกกำลัง 2x กำลัง2บวก 3x บวกลบ5ลบ5แล้วหาเดโรทีฟตัวเนี้ยเทียบกับตัวแปร x เอาละแบบเนี้ยได้ใช้ละคือนี้พอคุณเจอโจทย์สิ่งอันดับแรกที่คุณต้องทำคือคุณต้องไปหาไอ้เจ้าตัวสูตรมาตรฐานที่คุณจะเทียบตอนนี้ผมคิดว่าหลายๆคนพอจะระลึกออกว่าสูตรมาตรฐานที่เราจะใช้ก็คือเดโรทีฟของ e กำลัง x เท่ากับ e กำลัง x นี่คือสูตรมาตรฐานนะครับสูตรมาตรฐานในความทรงจำของเราสูตรในฝันที่เราจะใช้นะแต่ฝันมันไม่เป็นจริงครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโจทย์ของเราเนี่ยมันไม่ใช่เดโรทีฟ e กำลัง x มันเป็นเดโรทีฟของ 2x กำลัง 2 บวก 3x ลบ 5โทษทีเดโรทีฟของ e ยกกำลัง 2x กำลัง 2 บวก 3x ลบ 5มันใช้ไม่ได้แล้วปัญหาคือเทอมไหนครับในโจทย์ของเราเนี่ยซึ่งพอเราดูเทียบกับสูตรมาตรฐานในใจแล้วปุ๊บเนี่ยเทอมไหนที่มันทำให้เกิดปัญหาซึ่งแน่นอนทุกคนมองออกว่าเอ้ยไอเนี้ยสูตรเนี้ยที่ใช้ไม่ได้เพราะเทอมนี้พอคุณมองออกปุ๊บหน้าที่ต่อไปคือคุณต้องเปลี่ยนเจ้าเทอมเนี้ยเป็นตัวแปร u เพราะฉะนั้นคุณต้องกำหนดให้ u เท่ากับ 2x กำลัง2บวก 3x ลบ5โอเคพอคุณกำหนดแบบนี้ได้ปุ๊บสิ่งที่คุณจะได้ก็คือโจทย์ของคุณจะกลายเป็นเดโรทีฟของ e กำลัง u เทียบกับตัวแปร x ถูกไหมก็ลองให้ u เท่ากับเจ้าตัววงเล็บกรอบสีแดงเนี่ยเพราะงั้นเราจะได้ว่าโจทย์ของเราเนี่ยจาก e ยกกำลังวงเล็บกรอบสีแดงเนี่ยก็กลายเป็น e ยกกำลัง u แล้วเป็นการหาเดโรทีฟของ e กำลัง u เทียบกับตัวแปร x คุณดูที่สูตรอีกทีใช้ได้ยังคำตอบคือยังใช้ไม่ได้เพราะว่าถ้าตรงนี้เป็น e กำลัง u ตรงนี้เป็น e กำลัง u ใช่ไหมตัวข้างล่างมันต้องเป็น du ด้วยถึงจะสามารถใช้สูตรตัวนี้ได้ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมาถึงจุดสำคัญละเราต้องเปลี่ยนลำดับการหาอนุพันธ์เพื่อให้ใช้เชนรูได้ตรงนี้ก็จะกลายเป็น derivative ของ e กำลัง u แล้วเทียบกับ dx ไม่ได้ที่เทียบกับ dx ไม่ได้ต้องเทียบกับ du ใช่ไหมให้เป็นไปตามสูตรจากนั้นคูณคืนด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงหรือ derivative ของ du นั่นแหละแล้วเทียบกับตัวแปร dx จะสังเกตว่าถ้าเกิดคุณมองตรงนี้เป็นเศษส่วนเนี่ยไอ้เจ้าตัวสีแดงคือ du เนี่ยสามารถตัดทิ้งได้ถูกป่ะแล้วด้านซ้ายกับด้านขวาจะเท่ากันแต่ทำไมเราไม่ตัดทิ้งเพราะว่าเราจะเอามาใช้เพื่อจะทำให้เจ้ากรอบสีเขียวเนี่ยสามารถที่จะใช้สูตรมาตรฐานได้เพราะถ้าเราไม่มีดีอยู่ตรงนี้เราเห็นปุ๊บเราทะลึ่งตัดทิ้งหมดปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถใช้สูตรได้เลยอ่ะโอเค
ถ้าเกิดเราใช้สูตรแบบนี้ปุ๊บ derivative ของ e กำลัง u เทียบกับตัวแปร u ออกมาเป็นอะไรครับออกมาเป็น e กำลัง u ใช่ป่ะตามสูตรออกมาเป็น e กำลัง u ส่วน du by dx เนี่ยก็จะกลายเป็น derivative ของ u คืออะไรนะ u คือ 2x กำลัง2บวกด้วย 3x ลบ5โอเคแล้วคุณก็ใช้สูตรพื้นฐานในการหา derivative หรืออนุพันธ์ของ polynomial ซะตรงนี้ก็จะออกมาเป็น e ยกกำลัง u คือ 2x กำลัง2บวก 3x ลบ5นะครับแล้วส่วนของ du by dx เนี่ยผมขออนุญาตใช้เป็นสีแดงนะออกมาเป็น 4x บวก3อีกครั้งนะครับวงเล็บห้ามขาดแล้วถ้าไม่จำเป็นคุณไม่ต้อง simplify ถ้าเกิดคุณไม่แม่นเรื่องทักษะทางคณิตศาสตร์ติดเอาไว้ไม่ผิดแต่ simplify เมื่อไหร่ปุ๊บคุณจะโชว์ให้อาจารย์ก็เห็นว่าคุณทำผิดสำหรับวันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนนะแล้วผมจะค่อยๆทยอยเอาคลิปตัวนี้ลงมานะครับเพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปสนุกสนานกับวิชา differential equation สำหรับวันนี้สวัสดีครับ